ให้กับน้องก้าวนะครับในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงแล้วก็ทางด้านดนตรีกรรมครับยื่นกี่เรื่องนะสองเรื่องก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงแล้วก็จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านดนตรีกรรมครับอย่างทางเราคือเรียกร้องอะไรอย่างไรบ้างเรียกร้องนี่เป็นอีกขั้นตอนนึงอันนี้ผมยื่นในส่วนของการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นคดีอาญาล้วนๆครับไม่ได้ยังไม่มีส่วนของคดีแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนั้นเป็นอีกขั้นตอนนึงครับในมุมเรามองว่าคนละเมิดลิขสิทธิ์อะไรยังไงบ้างครับอย่างประเด็นแรกเลยคือในส่วนของนักแสดงเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกฎหมายเขามองว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายชัดเจนในมาตรา52ครับทีนี้ทางการเดินเรื่องมันจะยังไงได้บ้างคะพี่เต็มเพราะว่าเหมือนทางก้าวไม่ได้เซ็นสัญญาไม่มีหลักฐานอะไรอะไรอย่างเงี้ยในทางกฎหมายเนี่ยให้ทางฝั่งของนักแสดงต่างหากที่เป็นคนเซ็นเอกสารในคนที่ใครก็แล้วแต่ที่ให้น้องเนี่ยอ้างว่าน้องเนี่ยนะครับไปรับจ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องให้น้องเนี่ยเซ็นเอกสารในการมอบสิทธิ์ให้เอาไปเผยแพร่หรือเอาไปแสวงหากำไรนะครับการที่ไม่ให้น้องเซ็นเอกสารเนี่ยน้องได้เปรียบซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งตอนนั้นไหมครับเจ็ดสิบสามสิบห้าสิบห้าสิบอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการอ้าง70 30ครับอันนี้พูดถึงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเดียวครับว่าไม่มีการยังเรายังไม่ได้ให้ความยินยอมในการเอาไปเผยแพร่นะครับเรื่องค่าเสียหายอะไรบ้างครับอย่างนี้กระบวนการต่อไปจะทำอะไรต่อคือในกระบวนการเนี่ยสามารถที่จะฟ้องในส่วนของเรียกค่าเสียหายเนี่ยได้อีกต่างหากนะครับแต่ในลักษณะของการเจรจาหรือการดำเนินคดีเนี่ยมันสามารถที่จะดำเนินการเจรจาในส่วนของแพ่งเนี่ยไปพร้อมกันได้นะครับก็เลยพักในส่วนของแพ่งเอาไว้แล้วก็มามุ่งในส่วนของคดีอาญาดีกว่าใช่แต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะครับแต่ผมยังเชื่อลึกๆว่าคุยน่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่อย่างพอมันมีข่าวไปเขาได้มีการติดต่อมาหลังไหมว่าแกขอไกลเกลี่ยกันไหมครับก็มีติดต่อมาบ้างครับแต่ว่าตัวเลขตกลงกันไม่ได้นะครับบอกรายละเอียดได้ไหมคะติดต่อยังไงเรื่องร้องเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ในขั้นตอนเจรจาก่อนที่คำร้องวันนี้คะอันนั้นมันเป็นในส่วนของมีผู้ใหญ่เข้ามาคุยครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ครับมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นคนกลางใช่ครับก็คือเจนนี่เขาเสนอมาน้อยเกินกว่าที่น้องก้าวควรจะได้รับหรือยังไงคะผมมองว่าน้อยหรือมากเนี่ยมันอยู่ที่หลายๆอย่างเนาะคือในส่วนบางคนอาจจะมองว่าน้อยบางคนอาจจะมองว่ามากแต่ผมมองถึงเรื่องสิทธิของน้องเขาที่ควรจะได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถามว่ามากหรือน้อยผมไม่รู้แต่ผมเรียกตามสิทธิ์หลังจากที่เรายื่นคำร้องแล้วตามขั้นตอนของกฎหมายเจนนี่ยังสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้อยู่หรือเปล่าได้ทุกขั้นตอนครับถึงศาลจะมีคำพักษาแล้วก็ยังคุยได้อยู่นะครับโดยทางเราได้คุยกับน้องก้าวกับครอบครัวไหมคะว่าต้องจ่าย3ล้านตามที่ยื่นคำร้องหรือมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นหรือยังไงคะพอถึงขั้นตอนนี้แล้วค่ะถ้าจะไม่ดำเนินคดีในชั้นศาลคือตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเราคำนวณจากรายได้ที่ควรจะอาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เลยว่ารายได้ที่เกิดจากเพลง350ล้านวิวเนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับณตอนนี้ผมก็เลยประมาณการคร่าวๆว่ามันน่าจะตกอยู่ที่ 30% น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ3ล้านผมก็เลยเรียกร้องตรงส่วนนี้ไปแต่ในขั้นตอนของการเจรจากันอ่ะมันไม่ใช่เลขตัวนี้นะน้อยกว่านี้นะครับมันจะมีไปเกี่ยวข้องอะไรกับทาง YouTube มั้ยครับเพราะว่าเราถ้าเขาไม่เจรจาเราจะยื่นเรื่องไปทาง YouTube เพื่อจะเอาเพลงเรื่องคุณจําเพลินออกจากระบบเลยมั้ยครับอันนั้นผมขอให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าผมจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดมาเรื่องไปถึง YouTube เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่านอกจาก YouTube จะลบเพลงนี้ออกจากลบมิวสิกวิดีโอนี้ออกจาก YouTube แล้วเนี่ยอาจจะมีการฟ้องเรียกผลประโยชน์ที่เคยได้รับไปแล้วนะครับเนื่องจากมันเป็นรายได้ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นนะครับน้องก้าวเองวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกผมก็ความรู้สึกก็ไม่ได้อะไรมากครับก็ปล่อยให้ทางผู้ใหญ่จัดการครับผมส่วนตัวเราอยากจะให้มันไปในทิศทางไหนยังไงบ้างก็อยากให้จบเร็วๆครับผมวันนี้พี่เขาโทรมาขอไกลเกลี่ยเราพร้อมไหมครับผมอันนี้ผมตอนนี้ไม่ได้ติดต่อมาฝั่งผมอะไรนะครับก็ปล่อยให้เป็นทางของผู้ใหญ่เลยครับผมไม่ได้ยุ่งตอนนี้เราไม่คุยแล้วตอนนี้ผมก็น่าจะทํางานของผมไปครับเคยคิดไหมว่าเรื่องราวมันจะมาถึงจุดนี้ได้ครับก้าวผมก็ไม่คิดเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดออกมาแบบพูดความจริงตั้งแต่แรกก็น่าจะจบตั้งนานแล้วครับผมมาถึงวันนี้อยากบอกอะไรทางพี่เขาบ้างครับ
ก็ผมไม่มีอะไรจะพูดกับพี่ครับผมน้องก้าวกลัวไหมฝั่งพี่เจนนี่เขาก็มีทนายเหมือนกันผมไม่กลัวเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมออกมาพูดเป็นความจริงทั้งหมดครับผมถ้าพี่เคยอยากมาแบบคุยส่วนตัวกับก้าวอะไรเงี้ยกับเขาคุยกันได้ไหมอันนั้นวันนี้เจอหน้ากันได้ไหมครับถ้าเจอมาเจอได้แต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยให้เป็นฝั่งของผู้ใหญ่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้อะไรมากก็คือจะคุยอะไรก็ให้ผ่านทนายเจมอะไรเงี้ยใช่ครับทนายเจมหลังจากวันนี้แล้วทางศาลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่จะนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจาลงตัวในขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนของการส่งหมายเรียกและก็สำเนาคำฟ้องไปที่จำเลยทั้งสองนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะครับหรือประมาณ2เดือนนะครับแต่ว่าวันนัดศาลก็คือวันที่9พฤศจิกายนเวลา 13:00 นครับที่นี่ครับนัดพร้อมนัดคือนัดทั้งคู่นัดทั้งคู่ครับนัดทั้งสองฝ่าย 13:00 นเวลา 13:00 นอยากให้ทนายเจมส์ไล่ไทม์ไลน์นิดนึงที่มันจะสามารถอธิบายความได้ว่าเป็นการละเมิดโอ้ยอันนั้นมันอยู่ในสำนวนแล้วครับจ้ะมันเป็นรายละเอียดสำนวนครับการละเมิดจริยธรรมคืออะไรคะกรณีของเจ้าคือผมมองว่าการที่น้องเนี่ยไปฟีเจอริ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยพอไปฟีเจอริ่งแล้วเนี่ยเกิดเป็นเสียงของน้องเนี่ยอยู่ในเพลงนะครับการที่จะเอาเพลงนี้ไปใช้ประกอบในมิวสิกวิดีโอหรือเอาไปแสวงหาประโยชน์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากน้องก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เอาไปใช้โดยพละการโดยไม่ได้ความยินยอมจากน้องเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันครับเรามองว่าน่าจะเป็นศิลปินร่วมไม่ใช่ลูกจ้างถูกครับสวัสดีครับแจ้งความคืบหน้าคดีเจนนี่ กำลังเป็นข่าวนะฮะนะครับที่กำลังเป็นข่าวนะครับวันจันทร์นะครับได้ทราบจากแหล่งข่าวที่ปรึกษากฎหมายของเจนนี่ในวันจันทร์นี้นะครับก็จะมีการยื่นฟ้องทนายความของน้องก้าวเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคดีแรกนะครับก็ทนายความน้องก้าวนะก็คงจะทราบว่าเป็นใครนะครับในวันจันทร์นี้ก็จะมีการยื่นฟ้องครับทั้งแพ่งและอาญานะครับนะเพราะฉะนั้นการเป็นทนายความในคดีดังๆเนี่ยครับไปออกทีวีไปแถลงข่าวเนี่ยคนอื่นเขาเสียหายเขาก็จะยื่นฟ้องนะครับในวันจันทร์นี้นะครับสำหรับทนายความน้องก้าวนะครับก็จะถูกดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับแหล่งข่าวแจ้งมานะความจริงแล้วที่เขาแจ้งผมเนี่ยวันศุกร์วันนี้จะยื่นฟ้องแต่ร่างฟ้องไม่ทันนะครับส่วนจะเป็นคดีอะไรอย่างไรก็คอยดูวันจันทร์นะครับแล้วก็หลังจากยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทนายความคนดังที่ออกทีวีนะครับและก็พูดถึงเจนนี่เยอะแยะมากมายเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรสิทธิ์นักแสดงอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกดำเนินคดีในวันจันทร์นี้นะครับที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นทนายความน้องก้าวก็ต้องเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะครับก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับแล้วก็คดีของเจนนี่ที่จะฟ้องทางฝ่ายน้องก้าวก็ยังตามมาอีกหลายคดีรวมทั้งสื่อต่างๆพวกเจ้าน้องเจ้านี่ก็จะถูกดำเนินคดีตามอีกหลายคดีก็ค่าเสียหายก็เยอะนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยคดีแรกๆนี่อาจจะเป็น10ล้านขึ้นไปนะครับเพราะนั้นการเป็นทนายความก็ต้องระวังนะอย่าทำตัวเป็นผู้พิพากษาอย่าไปเที่ยวแถลงข่าวออกทีวีนะครับนะอะไรที่อยากดังทั้งหลายก็ต้องระวังอ่ะเราฟังความฝ่ายเดียวจะไปคิดว่าคนนั้นคนนี้ผิดถูกนะครับแล้วก็พวกเจ้านงเจ้านี่อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเอามาออกทีวีก็ถูกฟ้องหมดนะคำพิพากษาของศาลก็เยอะแยะมากมายอันนี้ก็เอาใจนะ FC ทาง TikTok ก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของน้องเจนนี่นะครับก็กระจายข่าวไปยังเจนนี่แล้วก็น้องก้าววันจันทร์เตรียมรับหมายศาลแหล่งข่าวจากที่ปรึกษากฎหมายเจนนี่แจ้งมาก็ทนายความจะโดน1คดีทั้งแพ่งและอาญานะทั้งหมิ่นประมาทด้วยหรือไงหรือเรียกค่าเสียหายก็เตรียมรับหมายศาลไปนะครับแล้วก็จะมาอีกหลายคดีนะฮะนี่เขาแจ้งมาส่วนใครจะผิดจะถูกนั่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลก็แจ้งให้ทราบครับนะใครที่อยากดังทั้งหลายชอบพูดมากต่างๆก็ดูไว้นะครับ